ทานกีแก้วจันทบุรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนพร้อมด้วยคณะได้ห่วมกล่องประชุมผ่านระบบวิดีโอรัฐมนตรีอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่24โดยภายใต้หัวข้อการกำหนดทิศทางเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงความเจริญหุ่งเฮืองความยืนยงและการมีส่วนร่วมในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองที่สูงขึ้นกองประชุมรัฐมนตรีอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่24จัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนและการเป็นประธานของทานหลิวคุนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินภายใต้หัวข้อการกำหนดทิศทางเพื่อก้าวไปสู่การเสื่อมโยงความเจริญหุ่งเฮืองความยืนยงและการมีส่วนร่วมในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองที่สูงขึ้นเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนงานหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองให้มีประสิทธิผลต่อบรรดาประเทศสมาชิกเป็นต้นการสร้างชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเพิ่มทวีการเสื่อมโยงและยกสูงความสามารถในการแข่งขันท่านกีแก้วจันทบุรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ประกอบคำกิเทนต่อกับหางยุทธศาสตร์การหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำคอง2030ซึ่งเป็นหางยุทธศาสตร์สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติครอบการหัวมือด้านเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองปี2030ที่กวมเอา10คะแนนการลักในโครงเขตพื้นฐานโครงล่างด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเดียวกันนั้นที่ประชุมยังได้ปรึกษาหรือและก้าเกียมหลายเอกสารสำคัญหางยุทธศาสตร์การหัวมืออนุภาคพื้นแม่น้ำคอง2030แผนดำเนินงานการตอบโต้พยาธิระบาดโควิด-19 การจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานแห่งงานขนาดใหญ่การสรุปรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติปั่น4โครงการภายใต้ขอบการลงทุน2022ฉบับที่3การก้าเกียมด้านเนื้อในต่อการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่7และรับรองเอาเอกสารแผนดำเนินงานการตอบโต้พยาธิระบาดของพยาธิโควิด-19 ภายใต้ขอบการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองรับรองเอาการสรุปรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบัญชีโครงการภายใต้โครงการลงทุน2022รายงานฉบับที่3รับรองเอาแถลงการร่วมรัฐมนตรีอนุภาคพื้นแม่น้ำคองรับรองเอาการสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการส่งเสริมแห่งงานขนาดใหญ่และห่างพลบทบาทในการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานแห่งงานขนาดใหญ่ในขอบการหัวมือแม่น้ำคองก็คืออนุภาคพื้นแม่น้ำคองเพื่อนำไปเสนอในกองประชุมสุดยอดผู้นำอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่7ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพโดยราชอาณาจักรกัมพูชาและในตอนท้ายบรรดาคุ้มหวมพัฒนาก็ได้ให้คำมั่นสัญญาจะสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานตอบโต้พยาธิระบาดโควิด-19 ก็คือการสนับสนุนรอบด้านเพื่อเป็นคุ้มหวมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการหัวมือด้านเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง